ค่ำวันนี้เราบินจากสนามบินปารีสชานเดอโกลประเทศฝรั่งเศสไปที่สนามบินมาดริดประเทศสเปนเดี๋ยวตามพวกเราไปดูนะคะว่าพอเรามาถึงสนามบินมาดริดประเทศสเปนแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างออกไปรับกระเป๋าตรงไหนยังไงและเดินทางไปที่โรงแรมที่พวกเราได้จองไว้แล้วไปยังไงกันบ้างตามพวกเราไปเลยค่ะหลังจากที่เครื่องจอดสนิทประตูเครื่องบินเปิดอนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องได้พวกเราก็ลงจากเครื่องแล้วก็เดินตามสะพานทางเชื่อมค่ะเข้ามาภายในตัวอาคารผู้โดยสารฝั่งขาเข้าที่สนามบินมาดริดนะคะค่ำคืนนี้ก็ยังเงียบอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เวลาดึกพอสมควรแล้วนะคะแล้วพวกเราจะต้องทำยังไงบ้างเมื่อมาถึงสนามบินมาดริดประเทศสเปนนะคะการที่เราบินระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปด้วยกันเนี่ยพวกเราไม่จำเป็นต้องไปผ่านพาสปอร์ตคอนโทรลคือไม่จำเป็นต้องไปสแตมป์ออกเมืองหรือเข้าเมืองนะคะอย่างเช่นเราบินจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสไปที่สนามบินมาดริดประเทศสเปนเราก็ไม่ต้องสแตมป์ออกเมืองหรือไม่ต้องไปสแตมป์เข้าเมืองนะคะพอเครื่องบินมาถึงพอเราเดินทางมาถึงเราก็เดินออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปรอรับกระเป๋าหรือสัมภาระของพวกเราได้เลยนะคะการที่จะไปรับกระเป๋าหรือการหาทางออกที่จะออกไปยังด้านนอกหรือด้านหน้าของตัวอาคารผู้โดยสารเพื่อที่จะไปพบกับคนที่มารับหรือใช้บริการรถสาธารณะต่างๆเพื่อจะเดินทางต่อไปยังเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการก็คือให้เดินตามป้ายเลยค่ะป้ายจะมีคำว่า baggage claim แปลว่าไปรับกระเป๋าหรือป้าย exit แปลว่าทางออกนะคะเดินตามป้ายนั้นไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะรับกระเป๋าเราก็เดินตามป้าย baggage claim ไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเราจะเห็นห้องโถงที่มีสายพานสำหรับรับกระเป๋าเราก็ดูที่บอร์ดหรือที่กระดานนะคะว่าเที่ยวบินหรือไฟบินที่พวกเราบินมาเนี่ยเขาจะให้รับกระเป๋าที่สายพานที่เท่าไหร่เราก็ไปยืนรอรับกระเป๋าที่สายพานนั้นนะคะพอมาถึงสายพานที่พวกเราจะรับกระเป๋านะคะถ้าสายพานเริ่มหมุนแบบนี้ก็แสดงว่ากระเป๋ากำลังจะมาหรือเริ่มทยอยมาแล้วนะคะอย่างพวกเราก็รอรับกระเป๋าค่ะนี่ตอนนี้เห็นไหมคะกระเป๋าใบใหญ่ของพวกเรามาแล้วค่ะพวกเราก็รับกระเป๋าเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตามพวกเราไปดูว่าหลังจากรับกระเป๋าแล้วพวกเราจะไปที่ไหนไปยังไงกันนะคะหลังจากที่พวกเรารับกระเป๋าเสร็จสับเรียบร้อยก็หาทางออกนะคะคือเดินตามป้ายหรือตามลูกศรที่เขาเขียนว่า exit นะคะก็เดินออกไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยสังเกตเห็นผู้คนเขาก็เดินออกเหมือนกันนะคะถ้าคนส่วนมากเนี่ยเขาเดินไปทางไหนถ้าเราอ่านไม่ออกหรือดูไม่ออกก็เดินตามเข้าไปนั่นแหละค่ะนะคะตอนนี้บางคนก็มีญาติมารับหรือมีโรงแรมมารับหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนก็มายืนรอรับกันอยู่ด้านหน้าส่วนพวกเราตอนนี้ก็ยังดูอยู่ค่ะว่าจะเดินทางไปโรงแรมยังไงนะคะเพราะว่าเราจองโรงแรมไว้ในตัวเมืองมาดริดแล้วดูก่อนนะคะแต่ตอนนี้น่าจะเรียกรถแท็กซี่อูเบอร์นะคะเดินออกมาด้านหน้าและด้านนอกบริเวณนี้จะเป็นที่จอดรถแท็กซี่แล้วก็มีรถบัสผ่านด้วยนะคะแต่เราเห็นว่าดึกแล้วพวกเราก็จะใช้บริการรถแท็กซี่อูเบอร์นะคะกำลังเรียกอยู่ค่ะเดี๋ยวรอแท็กซี่อูเบอร์มานะคะตอนดึกๆนี่ผู้โดยสารก็ยังเยอะอยู่นะคะยืนรอรถกันเต็มเลยอาคารผู้โดยสารขาเข้าสัมภาระของพวกเรานะคะตอนนี้พวกเราเรียกแท็กซี่อูเบอร์ค่ะรถแท็กซี่คันที่พวกเราเรียกมาแล้วนะคะก็ขนสัมภาระขึ้นรถค่ะหลังจากนั้นก็เดินทางไปยังโรงแรมคานโนพีไบฮิลตันอยู่ในกรุงมาดริดประเทศสเปนค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปต่อไปนะคะว่าหลังจากที่พวกเราไปถึงโรงแรมแล้วเราจะเช็คอินยังไงแล้วโรงแรมเป็นยังไงบ้างรอชมในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ